ผู้ว,ว่าสั่งจำหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนรถแห่เย้ยกฎหมายช่วงสงกรานที่นครพนมรถแห่สงกรานเย้ยกฎหมายไม่รอดผู้ว,ว่าร,ราชการนครพนมสั่งโทษจำหนปีปรับหนึ่งแสนกำนันโดนด้วยเมื่อวันที่18เมษายน2564เวลา13.42นาฬิกา42นาที มติชนออนไลน์รายงานความคืบหน้ากรณีมีคลิปเผยแพร่งลงใน YouTube เมื่อวันที่15เมษายน2564ความยาว15นาที10วินาทีพร้อมขึ้นชื่อตัวหนังสือว่าดงหมากเพ็รระบุผู้โพสต์นามอิสระโปรดักชัน่นยูทงมิวสิกซอนแลนด์เป็นภาพรถแห่เปิดเพลงจังหวะสนุกให้คนเต้นเล่นสาดน้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนานบางคนโชว์แก้วเหล้าแก้วเบียร์ยกซด โดยไม่สนคำสั่งที่ทางจังหวัดคนครพนมออกมาแต่อย่างใดหลังภาพดังกล่าวเผยแพร่ในกระรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดคนครพนมสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบเป็นการรื่นเริงที่บ้านพืชผลหรือบ้านดงหมากเผ็ดหมู่ที่4ตําบลนานงงัวอำเภอบ้านแพงโดยในคลิปมีรักษาการกํานันตําบลนานงงัวรมอยู่ด้วยจึงสั่งให้ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมอบหมายให้ในายชยนัทปฐุมมาศปรปลัดอำเภอรักษารษาชการกาแทนในอำเภอบ้านแพงเป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีต่อพนักง,งานสอบสวนสอพอบ้านแพงเบื้องต้นจำนวนสองรายคือนายมีชัยเลิศสกุลภัยบุ์อายุ59ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านพืชผลตำบลน,นางวัว รักษารษาชการกำนันตำบลนานงวัวผู้ปรากฏอยู่ในคลิปอย่างชาัดเจนและในายชัยวัฒนสาสอนอายุ35ปีเจ้าของรถแห่ที่เป็นคนในพื้นที่ดังกล่าวในข้อหาความผิดฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดนครพนมเกี่ยวกับมาตราการควบคุมโรคโควิดจากพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อพศ2558โดยนายมีชัยให้การว่ารู้เท่าไม่ถึงการและไม่ทราบ ว่าการจัดงานรื่นเริงภายในหมู่บ้านจะฝ่าฝืนคำสั่งของจังหวัดนครพนมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิดพันตุ์รวอเอกกิดศักดิ์จันทร์ศรีผู้กำกับการสพบ้านแพงเปิดเผยว่าหลังจากได้รับคำสั่งจากทางจังหวัดให้มีการตรวจสอบข้อเทได้จริงพบหลักฐานความผิดชัดเจนจากคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ซึ่งเป็นการกระทำผิดเยืยอกกฎหมายขัดคำสั่งจังหวัดนครพนมเกี่ยวกับการควบคุมโรคเบื้องต้นได้มีการตรวจสอบ เรียกผู้กระทําผิดมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วสองรายคือนายมีชัยเลิศสกุลภัยบูรณ์และนายชัยวัฒน์สาสอนส่วนที่เหลือได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบจากคลิปวิดีโอและจะเรียกตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อสรุปสำนวนส่งฟ้องสารจังหวัดนครพนมโดยมีอัตราโทษจำไม่เกินหปีปรับไม่เกินหนึ่งแบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ด้านในไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเปิดเผยเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในช่วงถแถลงข่าวโควิดว่าตนเป็นลูกชาวบ้านเข้าใจวิถีในชุมชนดีแต่ถ้าเรื่องไหนมันไม่เกินไปตนไม่เคยสั่งดำเนินการถ้าเราไม่ร่วมมือป้องกันแล้วจะไปขอความร่วมมือจากใครที่ไหนได้ช่วงนี้ก็รู้ๆอยู่ว่าอันไหนควรไม่ควรเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาทำงานหามรุ่งหามค่ำบ้าง ผมเห็นภาพเห็นบุคลากรทางการแพทย์อ่อนเพลียนอนฟุบหลับคาโต๊ะทำงานแล้วรู้สึกเห็นใจที่พวกเขาอุทิศตนเองเพื่อประชาชนในไกรสอนกล่าวเอที่สาวโยยศดีเผยข่าวร้ายปอดอักเสบแล้วหลังติดโควิด -19 ถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่ติดเชื้อโควิด -19 กันเกือบหมดบ้าน สำหรับครอบครัว2พี่น้องเออัญชลีโยยศวัดีหัดศีวิจิตล่าสุดเออัญชลีได้อัดคลิปวิดีโออัปเดตอาการป่วยจากการติดเชื้อโควิด1 9หลังจากที่ซีทีสแกนให้ได้ทราบผลกันว่าตอนนี้มีอาการปอดอักเสบซึ่งระหว่างที่พูดเอมีอาการเสียงแหบพูดแล้วเหนื่อยโดยเมื่อวันที่17เมษายน2564 ผู้จัดการออนไลน์รายงานการอัปเดตอาการของเออัญชลีว่าวันนี้มาอัปเดตอาการได้เข้ามารักษาตัววันที่3แล้ววันนี้ได้รับข่าวร้ายนิดหน่อยว่าปอดมีอาการอักเสบเพราะว่ามันมาจากการที่เอมีไข้สูงมากตั้งแต่วันที่เข้ามาโรงพยาบาล ตั้งแต่อยู่ที่บ้านจนมาถึงที่นี่ก็มีไข้สูง3 8 39เกือบ40ทุกคืนและมีอาการไอแห้งๆมีเสมหะบ้างหนาวสัน่นทำการเอ็กซเรย์ปอดปกติคุณหมอก็ให้ยาแต่พอให้ยาอาการไม่ดีขึ้นมีไข้สูงหนาวสัน่นไอแห้งหมอเลยให้ไปทำทีซีสแกนได้ผลมาว่าเป็นปอดอักเสบนะคะการรักษาคือให้ยาต้านเชื้อไวรัส แก้อักเสบยาลดไข้ลดเสมหะแก้ไอก็ทำตามที่หมอบอกทุกอย่างอาการของเอคือจะเหนื่อยเวลาพูดติดต่อกันหนาวสั่นเริ่มดีขึ้นหลังจากหมอให้ยาวันนี้เป็นวันแรกที่มียากินเยอะมากมียาฉีดเข้าสายน้ำเกลือด้วยอาการโดยรวมก็ทรงๆแบบนี้อีกระ,ระยะหนึ่งจะดีขึ้นเรื่อยๆส่วนน้องเอวี่แข็งแรงมากไม่มีอาการอะไรเลยโดยรวมแล้ว คิดว่ามันจะดีขึ้นผลกระทบที่ทําให้ได้รับถือว่าเป็นบทเรียนที่หนักมากกลับออกไปจะใช้ชีวิตอย่างระดัฐกลุ่มที่สุดเพื่อไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนไม่ให้หมอและนางพยาบาลเดือดร้อนด้วยถ้าใครยังแข็งแรงอยู่บ้านนะคะอย่าออกไปไหนเลยค่ะขอบคุณค่ะและ A อยังได้โพสต์อินสตาแกรมอีกภาพเล่าเรื่องราวของบุตรสาวน้องเอวี่ ที่เหนื่อยจากการดูแลคนรอบตัวที่ป่วยจากโควิด1 9ด้วยกันว่าวันนี้เอวีเหนื่อยที่ต้องดูแลแม่และน้องวันนี้น่าจะเปลียแต่อาการยังไม่มีอะไรผิดปกติไข้ไม่มีนะคะบันทึกไว้ในชีวิตติดโควิด1 9ปลอดประสบอัดประยุทธ์ดีแต่บนเลอะเทอะโวยเจอกับตัวญาติติดโควิดโรงพยาบาลไม่รับ เมื่อวันที่17เมษายน2564เวลา10ติกา57นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่านายปลอดประสบสุรัส์สวัดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีโพสต์ข้อความแสดงความเห็นปัญหาการจัดการบริหาสรสถานการณ์โควิดของรัฐบาลโดยระบุว่าโรงพยาบาลและเตียงไม่พอจริงๆ 1. รับได้กับมาตรการที่ฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขประกาศออกมาเหมาะสมและมีเหตุผลทั้งในมุมควบคุมการแพร่และประคองเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันแต่ที่น่าเบื่อคือลีลาการพูดและการมองคนอื่นของคุณประยุทธ์คุณบอกเจ็บปวดผมก็ขอขอบใจแต่คุณปฏิเสธการฟังคนอื่นว่าไร้สาระและกล่าวหาว่าเป็นพวกไม่หวังดีแบบนี้รับไม่ได้นะครับ 2. ประชาชนต้องการรู้ที่สุดคือประเทศไทยมีวัคซีนพอฉีดกันทุกคนไหมและจะได้รับการฉีดเมื่อไหร่เข้าใจไหมนายกก็อธิบายแบบโม่ๆเอ่ยชื่อยาและบริษัทผลิตถูกๆผิดๆฟังไม่รู้เรื่องทีหลังอย่าทำอีกอยากตำหนิย้อนหลังว่ามีคนแนะนำแบบนี้เมื่อ6เดือนมาแล้วแต่คุณกลับปฏิเสธแถมด่าเขาอีกให้อภัยแล้ว 3. เรื่องใหญ่และสำคัญที่สุดคือเตียงคนไข้ไม่พอเมื่อวานหลานสาวภรรยาผมตรวจพบเป็นโควิดไปโรงพยาบาลชื่อกอไก่บอกให้กลับไปนอนรอที่บ้านเพราะมีคิวข้างหน้าอีก100ผมว่าทำไม่ได้นะและอาจจะผิดกฎหมายด้วยผมจึงพยายามติดต่อไปสารพัดแห่งที่สุดก็ได้ของกลุ่มโรงพยาบาลกเกษมราชก็ขอบคุณเป็นอย่างสูง แต่พอเปิดทีวีเห็นรัฐมนตรีคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ตรวจติดมีเตียงโมต้องถามว่านายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขไม่รู้หรือไงแล้วเมื่อวานทำไมไม่พูดว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงดีแต่บนอะไรเลอะเทอะไปเรื่อยสุดท้ายมีคนขอร้องให้นายกหยุดใช้ภาษาทหารเรียกชื่อโครงการต่างๆเหมือนยุทธการมันฟังไม่รู้เรื่องเอาตรงๆเลยเช่น แอปฉีดวัคซีนเป็นต้นอีกอย่างขอแถมในฐานะเรารู้จักกันมานานเวลาพูดอะไรหวานๆนะ่ะอย่าหน้าบึ้งตึงมันมองไม่หล่อ